คุณกัญญารัตน์กัญญารัตน์คือหนูเป็นโรคตาขี้เกียจแหมสำนวนแปลว่าหลับแล้วไม่อยากจะลืมตาขึ้นใช่ไหมขี้เกียจก็หลับตลอดนะไม่รู้ลุงรู้จักไหมอธิบายแล้วนะตาขี้เกียจคือไม่อยากจะลืมตาครับแต่ถ้าลุงรู้จักพอจะมีวิธีรักษาไหมมีวิธีทำให้มันอะไร alert ตื่นไหมอย่าให้มีขี้เกียจอ๋อมีแน่นอนครับผมเอานะนะฟังนะเวลาบอกเราต้องทำนะคุณหนูกัญญารัตน์นะคะเอาใส่แว่นก็ถอดซะเนี่ยนะไม่มีเนี่ยสองฝ่ามือแล้วเนี่ยขยี้แบบเนี้ยขยี้เปลือกตาธรรมดาหัวคิ้วเนี่ยหัวคิ้วหน้าผากขยี้เห็นไหมขยี้ไปขยี้ไปขยี้ไปด้วยพร้อมกับสูดหายใจเข้าไปลึกๆตึกกลั้นนานๆๆๆอึดไว้ทนไว้อึดไว้ด้วยอึดไว้ทำไปด้วยอึดไว้ขยี้ตาไปด้วยอึดไว้อึดไว้หน้าผากด้วยหัวด้วยขมับด้วยรวบไปข้างหลังด้วยเบาหัวไหมครับมันจะส่งผลให้เบาหัวเบาตัวและหายใจได้ยาวขึ้นหรือว่าหายใจได้สะดวกขึ้นนั่นเองครับผมสามสิ่งนี่นะครับเสร็จแล้วมันก็เฮ้ยมองเห็นรอบข้างเฮ้ยมันชัดดีกว่าเดิมที่เนี่ยอะไรทำนองนี้ครับมันจะแปลกเลยแหละครับนะเรียกว่าหน้าที่ต่อหน้าที่เลยเรื่องนี้นะได้ทำตามบอกหรือเปล่าต่างหากล่ะถ้าจะไม่ทำตามบอกโอ้ยลุงก็เสียพลังงานเหมือนกันนะคุณโยมนะอย่าให้ลุงสูญเสียพลังงานมากเลยนะครับต้องทำตามนะแล้วคุณกัญญารัตน์ก็จะได้ประสบความสำเร็จในส่วนตัวของคุณโอเคครับดีมากครับเป็นคำถามดีมาก